สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ Daily Review by ไอชูแมนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีเป็นตัวหัวเครื่องอเนกประสงค์ครับมาแนะนำกันนั่นก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ DUX 60นะครับเป็นของ Makita นะครับเป็นกำลังไฟขนาด36โวลต์นะครับนั่นก็คือ18โวลต์2ก้อนนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตาและสเปคคร่าวๆของตัวนี้กันเลยนะครับความยาวก็ประมาณนี้เลยประมาณ1เมตรนะครับโดยคร่าวๆนะครับหน้าตาที่ให้มาก็มีแค่นี้นะครับสำหรับหัวเครื่องของ Makita ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผงควบคุมหรือว่าตัวพวกสวิตช์ต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มนี้ก็คือเปิดปิดเครื่องหรือว่าปรับความเร็วสปีดได้นะครับวิธีการใช้งานก็กดค้างไว้นะครับก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้ก็คือพร้อมใช้ครับลองลงมานะครับก็จะเป็นตัว3ขีดตรงนี้ไฟแดงตรงนี้นะครับก็คือบอกระดับสปีดอย่างตรงนี้มันมีไฟออกทั้งหมด3ขีดก็คือความเร็วสูงสุดนะครับก็อยู่ที่ 9,700 รอบต่อนาทีนะครับหากเราอยากได้สปีดที่ลดลงมาก็เปิดนะครับกด1ครั้งก็จะอยู่ที่รอบต่ำเลยก็คือ 5,700 รอบต่อนาทีนะครับนะครับกดอีกทีก็อยู่ระดับกลางคือ 8,200 นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือปุ่มถอยหลังนั่นเองเวลาเราตัดหญ้าไปแล้วหญ้าผ่านหัวเกียร์อย่างเงี้ยเราก็กดทีนะครับไฟกระพริบก็คือเวลาเราเปิดเร่งเครื่องนะครับมันก็จะหมุนแค่ให้แป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวแต่ละหัวกันวันนี้ผมก็จะเริ่มต้นที่หัวแรกเลยนะครับก็คือหัวเป่าใบไม้หรือว่าโบเวอร์นะครับก็เป็นเครื่องเป่าลมนั่นแหละนะครับก็เป็นรุ่น UB400MP นะครับซึ่งแต่ละหัวต้องบอกไว้ก่อนนะครับต้องซื้อแยกกันหมดนะครับผมวิธีการต่อก็ง่ายครับตัวนี้จะเชื่อมต่อด้วยเป็นแกนเผาอย่างนี้นะครับสังเกตเห็นนะนะครับก็เป็นแกนเผาลักษณะของเครื่องตัดหญ้าเลยนะครับวิธีการใส่ก็ให้เราใส่เข้าไปโดยจุดเนี้ยให้มันตรงกับตัวลูกศร นะครับแบบนี้ครับโดยต้องปลดตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอย่างนี้ให้มันตรงขีดกับพอดีให้ตัวนี้เด้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกให้แน่นแค่นี้เองนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วโอเคนะเปิดเครื่องนะครับครับดูใบไม้พวกนี้เดี๋ยวเราจะเทสเป่าเลยว่าแรงพอไหมหรือว่าแรงไหมนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมเป่าด้วยความเร็วรอบสูงสุดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับลงมาอยู่ระดับกลางนะว่าจะไหวไหมโอเคนะครับตอนนี้ก็ความเร็วรอบอยู่ที่ 8,000 รอบก็คือระดับกลางๆนะครับก็ยังเป่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งก็คือรอบต่ำสุดเลยนะตัวนี้ก็รอบอยู่ที่ 5,700 นะครับโดยรอบที่ต่ำสุดนะเดี๋ยวเราเทสเป่ากันเลยครับ
าได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อาจจะไม่ค่อยสะใจเท่ากับรอบสูงๆครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับหัวโบเวอร์หัวเป่านะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับใครที่มีสนามหน้าบ้านกว้างแบบนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวต่อไปกันเลยครับโอเคครับตัวนี้ก็เป็นหัวตัดหญ้านะครับก็คือใช้กระปุกเอ็นแบบนี้เลยนะครับก็มีชื่อรุ่นตามนี้เลยครับ EM405MP นะครับซึ่งก็หัวแยกเหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานวิธีการต่อก็เหมือนเดิมนะครับครับรูปร่างต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสตัดกันเลยครับตัวนี้ก็เป็นกระปุกเอ็นนะครับสำหรับเล็มหญ้าผมก็จะปรับไว้ที่รอบต่ำๆนะเพื่อเซฟแบตเตอรี่ของเราอีกนะตัดไปได้เลยพวกหญ้าสนามพวกนี้จะตัดได้ง่ายมากนะครับก็เหมาะสำหรับเอ็นอยู่แล้วแอปต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยครับเป็นตัวเล็มพุ่มนะครับด้านหน้าตาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวดูตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาลองเทสเล็มพุ่มกันเลยครับก็สปีดสูงสุดเหมือนเดิมครับสดเล็มได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวปรับมารอบกลางบ้างนะครับตัวนี้ก็รอบกลางๆโอเคตัดได้สบายนะครับเล็มพุ่มต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลยเล็มพุ่มนะครับแบบพื้นนะครับหรือว่าแบบด้านบนหรือว่าตัวพุ่มที่สูงๆครับเพราะข้อดีของตัวนี้ก็คือมันสามารถปรับองศาได้นะครับชื่อรุ่นของตัวนี้ก็เป็นรุ่น EN420 ครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเล็มพุ่มแบบพื้นก็สามารถเล็มได้เลยนะครับแบบเป็นพื้นใช้แทนตัดหญ้าได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการปรับองศาก็ง่ายครับให้เราดึงตรงนี้สังเกตอย่างเงี้ยดึงนะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะเราอยากได้องศามุมไหนนะครับเอาตรงก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับนี้ก็ได้นะครับนี่ได้หมดนะครับแล้วตรงอย่างนี้เลยก็ได้นะซึ่งก็ถือว่าสะดวกนะครับเหมาะสำหรับไว้ตัดพื้นที่สูงๆหรือว่าพื้นที่ต่ำก็ได้ตัดพื้นอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นข้อต่อนะครับหรือว่าหัวต่อสำหรับเลื่อยโซ่แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นขนาด10นิ้วเนาะนะครับเขียนเน้นนะโอเคนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นตัวเติมน้ำมันหล่อลื่นโซ่นะครับ
วิธีการเติมแล้วก็ปิดออกได้เลยนะนี่นะครับแล้ววนออกนี่นะครับน้ำมันหล่อเลี้ยงนี่เราสามารถใช้เป็น 2T ก็ได้หรือว่า 4T ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นน้ำมันเลี้ยงโซ่โดยเฉพาะก็มีเหมือนกันนะครับถ้าให้ดีก็เป็นโดยเฉพาะเลยก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันตัดได้สบายนะครับตรงนี้นี่คือรอบเบาสุดนะเดี๋ยวเรามาใช้รอบกลางๆดูนะครับตอนนี้ปรับรอบวิธีการตัดเราก็แค่วางไปเลยนะครับวางแล้วก็เปิดสวิตช์นะแค่นี้เองนะครับในกรณีที่เราอยากตัดต้นไม้มันสูงเพิ่มเราก็สามารถต่อได้อีกนะครับจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ด้านต่อเพิ่มความยาวนะครับก็จะเพิ่มมาประมาณเม็ดกว่านะครับเรื่องสเปคเดี๋ยวผมก็ทิ้งข้อมูลไว้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ผมไม่ชัวร์นะอยู่ที่ประมาณ1เมตรกว่าครับตัวนี้ข้อต่อความยาวเราสามารถต่อเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับนะอยู่ที่เราจะเลือกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองต่อกันเลยนะครับตีกันต่อก็ปลดเลยครับแล้วก็บีบออกนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับมาเสียบแทนนะครับตัวนี้เป็นหัวจุกเขาปิดมาให้นะถอดออกนะครับสังเกตเห็นนะครับเขาจะใส่จาระบีมาให้ด้วยนะถือค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีเลยนะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับนี่นะครับแล้วส่วนด้านปลายนะครับตัวนี้เราก็มาต่อเข้ากับที่เดิมยิ่งเราต่อเยอะต่อยาวน้ำหนักก็ยิ่งเพิ่มนะนี่นะครับโอเคตอนนี้เราก็ต่อทั้งหมด3ท่อนนะก็คือมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็ท่อนเพิ่มความยาวแล้วก็หัวตัดไม้นะครับตัวนี้ก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ3เมตรกว่านะครับตัวนี้ค่อนข้างเหลือๆแล้วครับสำหรับตัดต้นกิ่งไม้พวกนี้น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดกิ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นกิ่งขนาดใหญ่นะประมาณ 3-4 นิ้วได้นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราตัดกันเลยนะครับเปิดเครื่องก่อนเนาะตัวนี้ผมใช้เป็นระดับกลางนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะลองระดับกลางกันก่อนว่ามันจะไหวหรือว่ามีอาการอะไรไหมตัดได้สบายเลยนะครับไม่มีปัญหานะตัวต่อมาก็ตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัวกวาดพื้นครับรูปร่างหน้าตาของตัวกวาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นแบบนี้นะไว้สำหรับกวาดพื้นเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น BR400 วิธีการกวาดพื้นก็คืออย่างเช่นตรงนี้มันเป็นพื้นหินนะครับเราจะกวาดทิ้งก็ให้เราเดินเครื่องนะครับแล้วก็ดันไปด้านหน้านะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับดูนะค่อนข้างสะอาดนะครับไม่มีปัญหาเลยแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับก็คาบถนนก็สามารถขัดได้นะครับระดับหนึ่งนะดูนะถนนค่อนข้างสะอาดเลยนะครับสบายนะสำหรับที่เป็นร่องๆแบบนี้ครับมันมีดินอยู่ในร่องใช่ไหมถ้าไม้กวาดบางทีมันออกไม่หมดนะก็เจอตัวนี้เข้าไปออกแน่นอนนะดูกันแบบนี้นะครับให้ดูคาบกันได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลยครับสำหรับรีดพื้นนะรูปร่างหน้าตาก็เป็นใบแบบนี้นะครับก็เหมาะสำหรับรีดถนนพวกมีน้ำอย่างเงี้ยครับน้ำขังพวกนี้ก็เหมาะนะครับพื้นถนนที่เราจะลองก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับถนนที่มีน้ำขังแบบนี้นะครับเปิดไปเลยThank you.
ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกวาดน้ำหรือว่ารีดน้ำนะครับก็จะเหมาะสำหรับพวกที่มีน้ำขังตามถนนหรือว่าตามบ้านต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้กวาดหญ้าหรือว่ากวาดบริเวณที่มีน้ำขังนะครับอย่างนี้นะครับนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเทสกันให้ดูนะครับผมนะครับเราจะได้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเล็มขอบนะครับสำหรับตัดหญ้าเหมือนกันนะก็คือเอาไว้ตัดพวกหญ้าตามขอบถนนได้เลยนะครับซึ่งก็หน้าตาจะเป็นแบบใบมีดแบบนี้นะแล้วก็มีล้อสำหรับไว้วิ่งนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นรุ่นของEEE400MP นะครับสำหรับตัวนี้ก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับของใบมีดก็คือโดยการหมุนหางปลาตรงนี้นะครับปรับล้อเคลื่อนออกมาได้ทำให้เราปรับใบมีดมันเตี้ยลงได้ครับหรือว่าสูงขึ้นได้ตามลักษณะงานที่เราตัดได้เลยก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัดขอบนะและหัวต่อมานะครับก็จะเป็นหัวพรวนดินนะครับซึ่งตัวนี้แรงพอสมควรนะครับก็คือถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับใช้กำลังไฟ18โวลต์2ก้อนนะเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ก็พิกัดประมาณ 25cc นะครับเป็นมอเตอร์ BL นะครับซึ่งก็เป็นมอเตอร์ไร้แปลงถ่านนั่นเองนะครับเรื่องประสิทธิภาพก็ไม่ต้องห่วงครับแรงแน่นอนพอใช้สำหรับทุกหัวการใช้งานของเขานะครับมีพวกระบบกันน้ำกันฝุ่นที่ดีที่สุดของแมกนิต้าที่แถมมาให้นะครับแล้วก็ระบบเซฟตี้ความปลอดภัยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นAFT นะครับซึ่งก็ป้องกันการกระชากหรือว่าการดิดกลับของตัวเครื่องนะครับมันก็จะช่วยเซฟเครื่องมือและก็ตัวผู้ใช้ด้วยเองนะครับสำหรับหัวเครื่องอเนกประสงค์ไร้สายของ Magita DUX60 ตัวนี้นะสามารถเปลี่ยนหัวได้หลากหลายรูปแบบมากๆนำมารีวิวกันให้ดูในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคร่าวๆอันนี้อนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมอีกได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับใครได้ใช้งานในพวกงานรีสอร์ทหรือว่าบ้านสวนแบบนี้ฮะซื้อไปแค่หัวเครื่องแล้วก็ซื้อหัวเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยนะครับหากใครสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับในราคาแต่ละหัวแต่ละตัวก็จะมีบอกในนั้นหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ